ต่ก่อนผมเป็นคนใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยมากครับแบบใช้แบบไม่คิดก็มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดก็ไม่มีเงินเก็บไม่มีอะไรเห็นอะไรก็อยากซื้ออยากกินอะไรไปหมดนะครับผมก็ไม่หักห้ามตัวเองครับเกมครับผมก็ผมชอบเล่นเกมแล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆผมก็จะเติมซื้อครับผมอะไรไม่ชิดจอมเลยครับได้มาวันละ100ก็ใช้100บางวันก็150ก็หมดเลยครับก็ต้องขอพ่อแม่อย่างนี้ครับเงินทองที่หามาได้จากการเป็นพนักงานฝึกอาชีพตามสถานประกอบการและถูกใช้จ่ายออกไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายตามแรงดึงดูดของค่านิยมฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของน้องๆนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นอย่างน่าเป็นห่วงเป็นใหญ่ได้รับผลสะท้อนจากสถานประกอบการของนักเรียนที่เราเข้าไปฝึกงานนั้นนะคะว่านักเรียนของเราเนี่ยขาดวินัยในการใช้เงินจึงได้เกิดโครงการนี้โดยโครงการนี้เราเริ่มเรียกว่าซีซั่นแรกเนี่ยเราเริ่มกับนักเรียนช่างโดยเรามองว่านักเรียนช่างเนี่ยมีปัญหาเรื่องการใช้เงินมากที่สุดเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่านักเรียนผู้หญิงคือนักเรียนบัญชีนักเรียนพาณิชยการนักเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะได้เรียนในส่วนรายวิชาที่สอนเรื่องของการหลักการใช้เงินอยู่แล้วแต่นักเรียนช่างเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีรายวิชานี้ค่ะก็เลยเลือกเป็นกลุ่มนี้ขึ้นมาค่ะเราเลือกจากนักเรียนที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการเพราะเรามองเห็นว่าถ้าเราสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้เขาก่อนที่เขาจะได้ใช้ชีวิตเราเรียกอีกคำหนึ่งก็คือสังคมมนุษย์เงินเดือนนะคะก้าวเข้าสู่สังคมมนุษย์เงินเดือนจริงๆเนี่ยเขาก็น่าจะมีภูมิคุ้มกันคือวิตามินเอ็มที่เราให้เนี่ยค่ะไปเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินของเขาน่าจะเป็นแบบออนไลน์นะคะก็คือเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะเขามีพวกสื่อต่างๆเยอะนะคะหรือพวกเกมอย่างเงี้ยค่ะพวกเกมที่หลอกให้เขาไป อะไรนะเขาเรียกไปเล่นสำหรับนักเรียนของเราคิดว่าเหมือนสื่อต่างๆที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะก็จะทำให้เขาเหมือนเขวไปอะค่ะอาจจะโดนหลอกหรืออาจจะยังไม่ทันได้คิดเราเห็นถึงนักเรียนของเราที่เขายังไม่รู้ว่าจะออมยังไงไปในทิศทางไหนแล้วก็มีความรู้อะไรเกี่ยวกับทางด้านการเงินนะคะค่ะก็เลยอยากให้ความรู้กับเขาก่อนเพราะพวกเราคิดว่าถ้าการให้ความรู้เนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้เขาสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายๆอย่างในชีวิตเขาในด้านการเก็บเงินการเก็บออมอะไรต่างๆของเขา3ครั้งนี่คือที่มาของโครงการฟินแคมป์แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นจำนวน5คนที่เรียกตัวเองว่าทีมวิตามินเอ็มหรือเอ็มมันนี่อาจารย์กลุ่มนี้นำเอาปัญหาใช้จ่ายโดยไม่คิดใช้เงินฟุ่มเฟือยจนเกินความจำเป็นของนักศึกษามากำหนดเป็นโจทย์และร่วมการตีโจทย์จนตกตะกอนนำไปสู่การแก้ปัญหาโครงการนี้จะช่วยให้เยาวชนเรียนรู้จากการปฏิบัติลงมือทำด้วยตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินอาจารย์ผู้ดำเนินโครงการเห็นช่องทางในการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในการให้ความรู้ทางด้านการเงินและสร้างความตระหนักในการเลือกสรรรับข้อมูลข่าวสารเลือกบริโภคสินค้าและเทคโนโลยีวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตผ่านกิจกรรม6ฐานโดยใช้แนวคิดความพอเพียงซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุดคำว่าแคมป์ของเราคือเราแบ่งเป็นฐานมีทั้งหมด6ฐานฐานแรกก็เลยคือจะเป็นฐานพอเพียงเยี่ยงพ่อนะคะก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินตามรอยพ่อนะคะก็คือหมายถึงรัชกาลที่9นะคะซึ่งท่านก็จะสอนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราก็จะใช้ชื่อโครงการตามนี้เลยค่ะคือฐานพอเพียงเยี่ยงพ่อนะคะสอนให้เขารู้สึกรู้จักตั้งเป้าหมายนะคะว่าถ้าเขาอยากต้องการจะอยากได้อะไรมาสักชิ้นหนึ่งเขาก็จะต้องใช้ความพยายามก็คือการออมนี่แหละค่ะในการเก็บที่จะได้ของสิ่งนั้นมานะคะฐานที่2ของเรานะคะก็จะเป็นฐานลดจ่ายรายได้เพิ่มซึ่งฐานนี้เราก็จะต่อยอดจากฐานพอเพียงเยี่ยงพ่อที่ผ่านมาเมื่อเราอยากได้อะไรหรือต้องการอะไรเราตั้งเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาดูที่รายจ่ายของเราถ้าเผอิญว่าของสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันมีมูลค่ามากขึ้นมากซึ่งเราจ่ายในครั้งเดียวไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาศัยวิธีการลดรายจ่าย
นะเราก็จะสอนนักเรียนว่าถ้าเราได้เงินจากผู้ปกครองมาสมมติวันละ100บาทวิธีการลดรายจ่ายของเราวันทุกวันเราอาจจะกินน้ำอัดลมแต่เพื่อนว่าวันนี้เราต้องการจะมีเงินเพิ่มขึ้นเราก็เปลี่ยนกินน้ำเปล่าแทนอย่างเงี้ยค่ะฐานที่3ก็จะเป็นฐานสังคมมนุษย์เงินเดือนฐานเนี้ยจะสอนให้นักเรียนก็คือให้เขารู้จักการใช้เงินค่ะรู้จักเก็บรู้จักหาแล้วก็รู้จักใช้นะคะเพราะก้าวที่เขาจะเดินต่อไปเนี่ยก็คือเมื่อกี้ที่เราบอกแล้วว่านักเรียนของเราที่เราจะให้ออกไปฝึกประสบการณ์เนี่ยก็คือจะเข้าสู่สังคมเรื่องเงินเดือนอย่างแท้จริงอะไรบ้างที่เขาจะต้องเจอแน่นอนเงินที่เขาจะต้องได้บางคนได้เงินมาก็คือใช้ไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่บางคนเขาคิดคนที่คิดก็จะมีเงินเก็บจากตัวนี้นะคะอีกตัวนึงที่เราสอนเข้าไปก็คือเราจะสอนว่าทำยังไงถึงจะออมเงินได้การออมเงินก็คืออันดับแรกเลยเราจะสอนนักเรียนว่ามีเงินเข้ามาปุ๊บคือต้องออมอันดับแรกถ้าใช้ก่อนคือเงินนั้นหมดทันทีแต่ถ้าเราหันมาออมก่อนแน่นอนเราใช้ในส่วนที่เหลือและเราก็ยังมีเงินออมด้วยนะคะและต่อมาเราก็จะสอนในเรื่องของประกันสังคมค่ะเพราะว่าถ้าก้าวสู่สังคมมนุษย์เงินเดือนแน่นอนค่ะสิ่งที่ตามมาที่ผู้ประกอบการจะให้เราทำก็คือเราจะต้องทำประกันสังคมด้วยก็จะสอนว่ามีอะไรบ้างที่เราจะได้จากประกันสังคมนะคะไม่ใช่เราเสียเงินไปอย่างฟรีมีสิทธิอะไรบ้างสิทธิค่ารักษาพยาบาลสิทธิในกรณีที่เราตกงานหรือว่างานอะไรเงี้ยค่ะฐานที่4นะคะคิดให้รอบก่อนเป็นหนี้ชีวีมีสุขก็คือก็จะเป็นการต่อยอดของฐานที่ผ่านมาคืออันนี้จะมาสอนเรื่องวิธีการคิดดอกเบี้ยค่ะเวลาเราอยากได้ของอะไรสักชิ้นนึงอย่างเงี้ยมันคุ้มไหมกับดอกเบี้ยที่เราจะต้องเสียไปส่วนฐานที่5ก็จะเป็นฐานภัยทางการเงินนะคะฐานที่5คือฐานทางภัยทางการเงินมันมีภัยทางการเงินหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าตกทองฐานที่6นะคะฐานเกมแผนที่นักคิดเกมแผนที่นักคิดเนี่ยก็คือจะเอาใจวัยรุ่นนะคะก็คือเราจะเอาเรื่องในเรื่องของเกมเศรษฐีนะคะเข้ามาปรับปรุงนะคะนักเรียนก็จะมีการแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วเราก็จะแจกเงินให้จำนวน1ก้อนนะคะและสมุดบันทึก1เล่มนะคะเขาก็จะทอยลูกเต๋าค่ะผัดกันทอยลูกเต๋าไปเรื่อยๆเดินตามก้าวไปเหมือนเกมเศรษฐีนะคะพอไปเจอคำถามก็จะต้องหยุดอ่านคำถามเสร็จนั้นแล้วเขาก็ต้องวิเคราะห์ว่าเขาจะเลือกทำสิ่งไหนอย่างเช่นเปิดไปเจอคำถามที่ว่าเดินทางไปเที่ยวแล้วก็แวะปั๊มนะคะให้เลือกว่า1คุณจะกินกาแฟอเมซอน1แก้วหรือคุณจะกินน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนเขาก็จะต้องเลือกว่าเขาจะกินอะไรถ้าเขากินอะไรเสร็จปุ๊บก็จะต้องจ่ายเงินในส่วนที่เขามีนั้นออกไปฐานที่เด็กให้ความสนใจมากที่สุดก็จะเป็นฐานที่6ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะสนุกสนานค่ะใกล้ตัวเขาด้วยค่ะและอีกฐานนึงก็จะเป็นฐานสังคมมนุษย์เงินเดือนสังคมมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราจะใช้วิธีการทดสอบแบบผ่านโทรศัพท์มือถือเราเรียกว่าแอปคาหูดนะคะ